สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเมมเบอร์หรือบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้ในอีเมลทำยังไงบนคนบางคนก็สงสัยทำไมต้องบันทึกไว้ในอีเมลถ้าคุณปกติเราใช้ระบบโทรศัพท์ระบบเป็นปฏิการ Android คุณยังไงคุณก็ต้องมีอีเมลผูกติดอยู่กับ Gmail อยู่แล้วแล้วก็ผูกติดกับ Google อยู่แล้วเพราะยังไงคุณก็ต้องล็อกอินไม่ล็อกอินมันก็ไม่บันทึกอะไรให้คุณนะสิเข้าใจไหมก็เมื่อล็อกอินมีอีเมลคุณก็ต้องจำให้ได้รหัสผ่านก็ต้องจำได้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราบันทึกเบอร์โทรศัพท์แบบนี้เราไปล็อกอินที่เครื่องใหม่เบอร์โทรศัพท์มันจะไม่หายมันก็จะกลับมาที่เครื่องใหม่โดยที่คุณไม่ต้องเมมอีกครั้งโอเคไหมถ้าคุณบันทึกหรือเมมเบอร์เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณโทรศัพท์หาย ตกน้ำเสียช็อตอะไรก็ตามคุณไปล็อกอินด้วยอีเมลเดิมเบอร์โทรศัพท์มันก็ไม่อยู่ในเครื่องใหม่แล้วมันก็จะไม่ตามไปมันก็จะอยู่ในเครื่องเก่าอย่างเดียวเพราะคุณบันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์ไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้บันทึกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในอีเมลมันจะได้ไม่หายอย่างเดียวที่ทำให้หายคือคุณลืมรหัสผ่านลืมอีเมลตัวเองเพราะว่าให้คนอื่นเขาทำให้อันนี้งานงอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทำเองจำไม่ได้ทำไงจำไม่ได้ก็จดดิครับเวลาทำก็จดดิพี่ก็จดไว้นะนั่นแหละมันก็ไม่ยากเลยแล้วเวลาเมมยังไงเมมยังไงก็เข้าไปในโทรศัพท์เดี๋ยวนะเข้าไปในโทรศัพท์ตรงนี้นี่เข้าไปในโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยก็ไปเลือกเอาตรงนี่รายชื่อที่ติดต่ออันนี้ทำในเครื่องวันพัด2ไลท์แต่ละเครื่องมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันแหละไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกพี่นะลองดูได้อย่างแรกเลยวิธีการเมมเนี่ยก็กดไปตรงแป้นพิมพ์ก็ได้หรือจะกดไปตรงสร้างรายชื่อตรงนี้ก็ได้เหมือนกันยังไงสมมติเรากดที่แป้นพิมพ์ก่อนแล้วกันกดที่แป้นพิมพ์ตรงนี้กดปุ๊บเนี่ยแล้วเราลองพิมพ์เบอร์ลงไปถ้ามันไม่มีเบอร์นี้ในเครื่องปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นนี่สร้างรายชื่อที่ติดต่อใหม่หรือคุณจะเอาไปเพิ่มในรายชื่อที่มีอยู่แล้วก็ได้อันนี้มันมีให้คุณเลือกเราก็นี่จะพูดถึงการเมมเบอร์ไว้ในอีเมลก็ควรจะเป็นใหม่ใช่ไหมแล้วก็กดติดต่อใหม่ก็ได้นะหรือไม่เราก็กลับมาที่หน้านี้แล้วก็มากดสร้างรายชื่อที่ติดต่อจากตรงนี้ก็ได้พอกดแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณจะบันทึกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ที่ไหนโอเคไหมเนี่ยมันก็จะถามเราบันทึกไว้ในอีเมลหรือบันทึกไว้ในอุปกรณ์คือเครื่องแนะนำให้บันทึกไว้ในอีเมลนะขอรับท่านและอย่าลืมจำอีเมลตัวเองให้ได้จำรหัสผ่านให้ได้มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเบอร์หายต่อไปกดไปที่อีเมลปั๊บตรงนี้มันก็จะขึ้นมาว่าบันทึกไปยังอีเมลเห็นไหมบันทึกไว้ในอีเมลเราก็กรอกสิครับในนี้มันจะมีให้เราเลือกใส่เลยมีชื่อมีนามสกุลทำงานบริษัทอะไรเบอร์โทรศัพท์มือถือมีเบอร์บ้านเบอร์มือถือจะแยกกันก็ได้มีอีเมลอะไรตลอดคนคนนี้ที่ติดต่อกันอะไรป้ายกันโกงไปกำกับวันสำคัญวันโกงวันเกิดวันอะไรคือเราสามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้ได้หลากหลายอย่างถ้าเรารู้อะไรเกี่ยวเขาก็ควรจะบันทึกเอาไว้เมมเอาไว้เช่นเขาทำงานอะไรเงี้ยหรือรู้จักกันได้ยังไงทำไมอ่ะบางทีย้อนกลับมาดูอีกทีอ่านชื่อนึกไม่ออกใครว่าเพราะอะไรโอ้บางคนบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เครื่องเป็นพันเบอร์เงี้ยพี่รู้จักทุกคนเหรออะไรเงี้ยนะโอ้โหพี่จะไม่มีเบอร์ก็เยอะขนาดนั้นเพื่อนพี่เยอะมากๆเลยหรือว่าพูดคนที่ต่อกับพี่นี่เยอะมากบางทีมาดูเบอร์แล้วใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบันทึกเอาไว้ในนี้ก็จะดีเพราะจะรู้ว่ากลับมาดูอีกครั้งจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้เคยมาซื้อของเราอ๋อคนนี้เคยไปหาอะไรมันไปเจอกันที่นี่ที่อบรมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ไม่อย่างนั้นงงพี่ก็ควรจะเมมเอาไว้นะพี่นะเราก็หลังจากนั้นเราก็กรอกชื่อสิเราก็จะเอาชื่ออะไรยกตัวอย่างสักอันก็เอากอกก็อะไรมันง่ายดีทำไมมันจะอยู่ข้างบนไงจะได้เห็นไม่ใช่อะไรหรอกไปตั้งชื่อตัวอักษรปลายเขาถ้าคู่เงี้ยโอ้โหมันอยู่ข้างล่างส่วนรูดหายากไม่ใช่อะไรหรอกแล้วเราก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปพิมพ์ชื่อเสร็จไม่ต้องพิมพ์ทำตัวกูก็ได้แต่ควรจะมีชื่อนะพี่นะไม่มีงงนี่ใครพิมพ์ชื่อพิมพ์เบอร์โทรศัพท์กรอกมันแค่2อย่างก็ได้ไม่มีใครก็ว่าพี่หรอกพี่จะกรอกเยอะกว่านี้ก็ตามใจแล้วแต่จะกรอกเลยและที่สำคัญคุณจะเพิ่มรูปภาพก็เพิ่มอย่างนี้ก็ได้เช่นเขาให้เบอร์โทรศัพท์ต่อหน้าเราใช่ไหมเราก็พิมพ์ปั๊บพาตั้งเบอร์ปั๊บเราก็มากด
เพิ่มรูปเลยแล้วก็เปิดกล้องเลยเปิดกล้องเลยถ่ายพร้อมกับเขานั่นแหละจะได้รู้ว่าใครอันนี้แนะนำเลยว่าควรทำเปิดกล้องขึ้นมาถ่ายเลยถ่ายหน้าเขากับหน้าเรายืนคู่กันอย่างนี้ก็ได้จะได้รู้ว่าอ๋ออะไรเงี้ยเขาเป็นใครไม่งั้นงงบีมเด็ดไม่รู้ใครอ่ะนะเรื่องเดียวกันก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันบันทึกไปอย่างอีเมลนะมันจะบอกเราตรงนี้ตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าคุณเอานิ้วแตะตรงนี้แล้วบันทึกไปยังโทรศัพท์มันก็ไปเหมือนกันนะพี่นะเอาอย่างนั้นไม่ควรเปลี่ยนผมอยู่อีเมลดีแล้วแล้วเราก็กดบันทึกไปแค่นั้นเองมันก็จะมาปรากฏในรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่คุณมีตรงนี้เลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็เป็นวิธีการเมมเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในอีเมลซึ่งแนะนำให้ทำเพราะเบอร์โทรศัพท์มันจะได้ไม่หายโอเคไหมเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ